ารนอกบ้านหรือว่าในบ้านทำกินด้วยกันอย่างมีความสุขเวลาเทศกาลต่างๆนะคะมันก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะให้นะคะให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะให้เรารักกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือเรียกว่าทำกิจกรรมร่วมกันนะคะมีเยอะแยะมากมายนะหรือว่าอาจจะไปทำบุญนะอย่างข้าวพรรษาที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะทำบุญร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะแค่ไปวัดแถวบ้านไปเวียนเทียนด้วยกันเราก็มีความสุขแล้วนั่นเองนะคะเด็กๆอ่ะข้อต่อไปค่ะข้อที่8อย่างนี้ครูพูดนะคะหมั่นใช้คำว่าขอโทษนะคะนะคะใช้คำว่าหมั่นเอาแค่คำว่ามันใช้คำว่าขอโทษนะคะเมื่อตนอ่ะจะจดหมดได้ไหมเอาสั้นๆเอาแค่ว่ามันใช้คำว่าขอโทษและขอบคุณแค่นั้นพอโอเคไหมคะนะมันใช้คำว่าขอโทษและขอบคุณนะแค่นี้พอค่ะนะใส่คำว่าและให้ครูด้วยนะนะอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเมื่อเราทำความผิดนะคะเราก็ต้องรู้จักขอโทษขอโทษเพื่อนขอโทษคุณพ่อคุณแม่นะอย่างนี้บอกถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้ของหรือว่าแม้กระทั่งคุณปู่คุณย่าให้ของของต่างๆนะคะหรือว่าทําอะไรให้เราต้องรู้จักคําว่าขอบคุณนะนะใช้ให้ติดเป็นนิสัยนะขอโทษกับขอบคุณเนี่ยนะคะเพราะว่าเด็กๆนั้นนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นนะขอโทษแต่ต้องไหว้ด้วยนะคะไหว้ให้มันสวยงามอย่างที่บอกตามมารยาทนะคะที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะในรายการประเพณีและวัฒนธรรมนะคะหลายๆอย่างนั้นเราสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะนะคะนี่ก็เรียกว่าใช้สองคำนี้ให้ติดเป็นนิสัยแต่ว่าให้ติดแต่ว่าการกระทำนี้ต้องปรับปรุงด้วยนะมันใช้คำว่าขอโทษและขอบคุณนะเอาแค่นี้พอค่ะคำว่าใส่คำว่าและให้ครูด้วยนะคะเรานักเรียนจะได้รู้นะคะว่าขอบคุณและขอโทษทุกครั้งนะคะอย่างที่บอกให้มันติดขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอโทษเดินชนเพื่อนโดนชนคุณครูนะคะก็มันนะคะไม่ใช่ชนแล้วเดินทำมึนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะไม่ดีนะอย่างที่บอกนะคะตอนนี้นะคะกระทรวงรวมถึงนะพยายามเน้นให้เด็กไทยของเรานั้นมีมารยาทมากขึ้นนะคะรู้จักมารยาทที่ดีแล้วก็ให้ฝึกให้เด็กๆนั้นเป็นคนมีระเบียบวินัยนะคะผ่านนะคะลูกก็ที่9ก็สุดท้ายค่ะรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองนะควบคุมอารมณ์ตนเองควบคุมอารมณ์โกรธแล้วก็รู้จักการให้อภัยนะจดทั้งหมดนะคะไม่มากนะรู้จักควบคุมอารมณ์โกรธแล้วก็รู้จักให้อภัยนะคะ2อย่างนี้ควบคุมอารมณ์โกรธนะนับ1ถึง10ไว้ในใจก่อนเลยนะเพื่อนครูอยู่คนนึงนะคะก็จะเวลาที่ทะเลาะกันนะคะอย่างกับคุณครูกับแฟนนะคะเวลาทะเลาะกันก็จะต้องนับ1ถึง10นับ1ถึง100ไม่ใช่ครูนะแฟนครูก็บอกว่าเพราะว่าครูเป็นคนใจร้อนนะคะก็เลยบอกว่าเวลาที่ครูทำอะไรที่ไม่ดีเขาก็บอกว่าจะต้องนับ1ถึง10แล้วก็เดินหนีไปก่อนนะคะหรือไม่ก็นับ1ถึง100ถ้าเรื่องเยอะๆเขาก็จะเดินหนีไปแล้วก็กลับมาก็เหมือนเดิมนะคะนี่ก็เป็นวิธีการคิดที่ดีเหมือนกันนะเพราะครูไม่เคยทำเหมือนกันถ้าครูโกรธก็คือโกรธเลยไม่ค่อยจะระงับอารมณ์ได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าบางทีก็คิดดีๆจากคนอื่นก็ดีเหมือนกันนะคะลองนำไปใช้ดูนะวิธีนี้ถ้าเราลองโกรธเพื่อนลองนับดูก่อนไม่ใช่10เลยเอาโกรธแล้วก็พยายามลองนับดูที่นับ1ถึง10เอาเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนึงหรือไม่ก็เดินหนีไปหน่อยนึงแล้วอีกสักพักค่อยกลับมาคุยกันนะคะแล้วก็มาปรับความเข้าใจกันนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะช่วยได้นะคะช่วยได้นะคะเพราะว่าการที่เราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องรู้จักคำว่าให้อภัยเพราะครูนั้นเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วนะคะโกรธแป๊บเดียว5นาทีครูก็ดีแล้วนะคะนี่ก็เรียกว่าลูกรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะเสร็จแล้ว9ข้อขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะท้ายชั่วโมงมีใบกิจกรรมให้เด็กๆนั้นทำนิดนึงกลุ่มหนึ่งมาเอาไปงานได้ค่ะลูกเอาแฝดไปงานแจกเพื่อนลูกได้ค่ะลูก
กิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้แล้วนะคะลงไว้ตั้งแต่ก่อนเที่ยงค่ะได้ใบงานแล้วส่งต่อนะคะได้แล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองไว้ก่อนนักเรียนชอบลืมเขียนชื่อให้คุณครูประจำเลยอะไรจ๊ะครบยังเอ่ยถ้าเหลือก็มาคืนครูนะคะใครยังไม่ได้คะลูกมีไหมได้ยังแฝดให้นักเรียนนั้นวาดภาพกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็ข้างบนนี้วาดภาพนะคะวาดภาพกิจกรรมนะคะให้นักเรียนนั้นสำรวจกิจกรรมของครอบครัวนักเรียนที่เราทำด้วยกันนะคะเวลาว่างๆนะพร้อมกับนะเช่นกิจกรรมที่ทำด้วยกันอาจจะเป็นในเรื่องของการทำอะไรเอ่ยมันอย่างครอบครัวของพี่เดฟบอกว่าออกกำลังกายบางครอบครัวก็ดูทีวีด้วยกันบางครอบครัวก็ปลูกต้นไม้บางครอบครัวก็ทำอาหารบางครอบครัวก็ไปทำบุญตักบาตรนะอะไรก็ได้หนึ่งกิจกรรมค่ะลูกกิจกรรมนะคะหนึ่งภาพลงมือทำได้เลยนะคะJust by the candle light.
3นะคะข้อที่3มันครูในใบงานครูพิมพ์ผิดไปนิดนึงนะคะตกคำว่าศึกนะคะใบไงในใบงานนะคะครูรบกวนช่วยดูไว้ด้วยนะคะว่าใบงานนั้นในข้อ3คำว่ารู้สึกคำว่าศึกนั้นหายไปของห้อง3น่ะมีเพราะครูพิมพ์ใบงานใหม่แต่ว่าห้อง1กับห้อง2รวมถึงปลายทางใบงานที่ครูแจกไปในกลุ่มใบงานศึกษานะคะจะตกคำว่าศึกไปนะคะห้องนี้ครูพิมพ์ใบงานใหม่ก็เลยจะมีห้องเดียวที่คำว่าใส่คำว่ารู้สึกลงไปนะนี่คือ3ข้อนะคะกิจกรรมฝากให้ทำเป็นการบ้านด้วยนะคะกิจกรรมอย่างที่บอกนะคะถ้าเรามันทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอนะคะครอบครัวเราก็มีเรียกว่าสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับครอบครัวเรานั่นเองฉะนั้นวันหยุดต่างๆนะคะพยายามหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันแม้กระทั่งรับประทานอาหารหรือว่าดูทีวีก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะแล้วก็พยายามพูดคุยปรึกษาปัญหาในครอบครัวเราอยู่เสมอนะคะก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของเด็กๆขาดความรักความอบอุ่นได้นั่นเองค่ะพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ